ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในโครงการ To Be No. 1จังหวัดมหาสารคามเวลา 17:45 วันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ณโรงเรียนสารคามพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามซึ่งเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษามีนักเรียน 3,981 คนสำหรับชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1ตั้งขึ้นเมื่อปี 2558เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนโดยรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบต่างๆสร้างกระแสและค่านิยมในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดสอดส่องดูแลสมาชิกทุกคนส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมส่งสมาชิกเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1ทุกปีส่วนศูนย์เพื่อนใจเปิดดำเนินการมา3ปีให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงพักกลางวันและหลังเลิกเรียนมีอาสาสมัครประจำศูนย์25คนมีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนกิจกรรมดนตรีบำบัดการร้องเพลงการเต้นเสริมทักษะอาชีพต่างๆสร้างสุขตามความสนใจของสมาชิกเช่นร้องเพลงเต้นคัฟเวอร์เกาหลีเต้นบีบอยปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามมีสมาชิก To Be No. 1อายุ 6-24 ปีกว่า 230,000 คนมีชมรม To Be No. 1ในสถานศึกษาชุมชนสถานประกอบการเรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติ924ชมรมมีศูนย์เพื่อนใจ To Be No. 1 35แห่งมีเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be No. 1 Idol รุ่นที่6และ7รุ่นละ1คนมีทีม To Be No. 1 Dancer Side ระดับประเทศ2ทีมจากนั้นพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม30คนเฝ้ารับพระราชทานคำแนะนำและกำลังใจเพื่อกลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมกับพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก To Be No. 1โรงเรียนสารคามพิทยาคมและโรงเรียนในจังหวัดมหาสารคามกราบทูลถามปัญหาต่างๆเพื่อรับพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติตนต่อไปโอกาสนี้ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับเยาวชน To Be No. 1 Idol เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ To Be No. 1ตามพระปณิธานเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดโอคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณโอคมนตรีพร้อมคณะไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏอาจจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนซึ่งได้ดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนด้วยกระบวนการวิจัยบริการวิชาการสู่การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้สามารถพึ่งพาตนเองและแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมโดยใช้พื้นที่บ้านนางอยและบ้านโพนปลาโหลอำเภอเต่างอยเป็นพื้นที่เป้าหมายขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอาทิการยกระดับและการเพิ่มมูลค่ามะเขือเทศโครงการกระบวนการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์มะเขือเทศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการยกระดับภูมิปัญญาดั้งเดิมเข้ากล้องงอกการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคกระบือและการสืบสานและยกระดับภูมิปัญญาภาคครามโอกาสที่ลงพื้นที่พบปะประชาชนบ้านนางอยพื้นที่เป้าหมายที่ได้พัฒนาร่วมกับภาคีเครือข่ายโดยกระบวนการวิจัยท้องถิ่นที่เน้นการสร้างคนสร้างการเรียนรู้และสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยชุมชนเป็นผู้ทำวิจัยร่วมออกแบบปฏิบัติการบนพื้นฐานข้อมูลชุมชนสู่การพัฒนาและยกระดับการใช้ความรู้ในท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้น้อมนำมาเป็นหลักการในการดำเนินงานให้เกิดการอนุรักษ์สืบสานต่อยอดเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนองคมนตรีไปติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลกที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะ
ร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ภาคเหนือรวม39โครงการซึ่งอนุมัติงบประมาณไปแล้ว14โครงการอยู่ระหว่างขอรับการสนับสนุนงบประมาณ21โครงการและอยู่ระหว่างการเร่งรัดขับเคลื่อน4โครงการทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จเพื่อสร้างประโยชน์แก่ราษฎรตามพระราชโอบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันนี้ได้ไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างทำนบดินหัวงานเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2564จะสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่5ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยได้ประมาณ 4,500 ไร่และในฤดูแล้งจะสามารถส่งน้ำให้พื้นที่บางส่วนในเขตโครงการได้ประมาณ 2,000 ไร่จากนั้นไปติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัดภูเมียงภูสอยดาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมเชิญถุงพระราชทาน250ถุงไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ทรงรับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2538ซึ่งมีการพัฒนาหลายด้านหนึ่งในนั้นคือการทำเกษตรกรรมโดยสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงร่วมดำเนินงานในลักษณะมุ่งเน้นการใช้พื้นที่ให้ราษฎรเรียนรู้การทำเกษตรแผนใหม่ที่ถูกต้องควบคู่กับการอนุรักษ์ดินและระบบนิเวศป่าไม้บนพื้นที่สูงที่ผ่านมาราษฎรมีผลผลิตปลอดสารพิษและมีรายได้จากการทำงานในโครงการนอกจากนี้ยังกำหนดแผนงานจัดทำแปลงสาธิตการปลูกพืชที่ไม่ใช้ดินปลูกพืชที่มีราคาอาทิแตงกวาญี่ปุ่นมะเขือเทศโทมัสและเมลอนมาส่งเสริมให้ราษฎรเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวของดาบตำรวจพิรุณรัตน์พุทธสิริซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดยะลาที่บ้านเลขที่123ทับ1หมู่3ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเอกรัตน์หลีเซนผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางสาลีพุทธสิริภรรยาของดาบตำรวจพิรุณรัตน์พุทธสิริเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่44ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงขณะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยโรงเรียนบ้านสีท่าน้ำหมู่ที่4ตำบลทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาสร้างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้วิหารวัดต้นแหลงอำเภอปัวจังหวัดน่านมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อชุมชนผู้สร้างวัดเชิญชมค่ะจังหวัดน่านเป็นถิ่นฐานชาวไทลื้อกลุ่มชาติพันธุ์ท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของตนโดยเฉพาะวัฒนธรรมในการศาสนาด้วยชาวไทลื้อมีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนามักสร้างสิ่งของเครื่องใช้ถวายเป็นพุทธบูชาวิหารศิลปะไทลื้อณวัดต้นแหลงอำเภอปัวจังหวัดน่านก็นับเป็นสิ่งก่อสร้างอุทิศแก่ศาสนาสร้างราวพุทธศักราช2127โดยช่างชาวไทลื้อวิหารไทลื้อนั้นมีรูปทรงตะคุ่มเป็นเอกลักษณ์หลังคาลาดต่ำซ้อน3ชั้นมุงด้วยไม้แป้นเกล็ดลักษณะเดียวกับบ้านชาวไทลื้อโครงสร้างส่วนบนเป็นไม้ประกอบเข้าลิ้นเข้าไม้ต่อผนังตามแบบสถาปัตยกรรมพื้นบ้านไทยผนังเจาะช่องหน้าต่างแคบๆป้องกันลมหนาวสอดรับกับสภาพอากาศทางภาคเหนือภายในวัดต้นแหลงนี้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสำหรับเรียนรู้วิถีชาวไทลื้อผ่านข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย